จไหมคะโรงเรียนของตอนที่หนึ่งเข้าใจไหมเข้าใจนะคะโรงเรียนเครือข่ายเข้าใจไหมคะโรงเรียนอันนี้เป็นส่วนของตอนที่หนึ่งนะลูกเข้าใจไหมคะสรุปผลการทดลองของตอนที่หนึ่งนะคะตามที่จากผลการทดลองแล้วก็จากที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะรีบไปรีบมานะโอเคนะคะตอนที่1เรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูตอนที่2ค่ะตอนที่2เสร็จหรือยังแค่เติมลงไปเนี่ยเธอเสร็จกันหรือยังไวๆหน่อยบางคนยังไม่เสร็จต่อไปนะคะการถ่ายโอนความร้อนของเหลวผลการทดลองหนูเป็นไงลูกผลการทดลองเป็นไงหนูถ่ายไม่ดูผลการทดลองหน่อยขอดูผลการทดลองหน่อยค่ะอีกกลุ่มหนึ่งด้วยอีกกลุ่มหนึ่งเอามาผลการทดลองลุกมาเลยมาว่างเปล่ามีอุณหภูมิผิวน้ำก้นบิ๊กเกอร์ฮะบางเม็ดไหมก็เขียนสิมันลอยไหมล่ะมันลอยไหมเม็ดนั้นเลยว่ามันไม่ลอยเลยมันลอยแล้วมันไหมด้วย เดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยถ้าครูจะให้ดูผลการทดลองของก็คือมันเหมือนกันไงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูตรงนี้แล้วกันกลุ่มที่4หน่อยนะคะก็มีการบันทึกอุณหภูมิแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ0นาทีก็คือก่อนเริ่มที่ให้ความร้อนเมล็ดแมงลักเนี่ยนอนก้นอยู่แล้วก็เพื่อนสังเกตเห็นที่1นาทีครึ่งเมล็ดแมงลักเนี่ยเริ่มลอยขึ้นแต่ไม่ได้บอกนะว่าลอยกี่เมล็ดนะคะซึ่งครูก็บอกแล้วว่าให้นับด้วยเนาะว่าลอยกี่เมล็ดนะคะของกลุ่ม4นะคะก็เห็นที่การเปลี่ยนแปลงที่นาทีที่1นะคะเริ่มลอยที่1ถึง2เมล็ดนะก็ตามผลการทดลองที่นักเรียนได้สังเกตเห็นนะคะก็บันทึกลงไปนะ นะคะนาทีที่2เมล็ดแมงลักเริ่มลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอันนี้เริ่มลอยขึ้นก็คืออาจยังลอยอยู่ที่ไหนลูกอยู่บริเวณครึ่งบิ๊กเกอร์ใช่ไหมยังลอยขึ้นไม่สูงแล้วก็ตรงนี้เริ่มลอยขึ้นมาด้านบนผิวน้ำน้ำมันลอยแล้วมันเป็นยังไงมันร่วงลงมาไหมลอยเสร็จแล้วมันลอยอยู่ด้านบนตลอดหรือว่ามันร่วงลงมาร่วงลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์นะคะก็คือมันลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็ร่วงลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์ได้รับความร้อนมันก็เป็นไงลอยขึ้นไปใหม่ไหม
ลอยขึ้นไปใหม่วนแบบนี้ใช่ไหมก็คือได้รับความร้อนก็ลอยแล้วก็ตกลงมาได้รับความร้อนก็ลอยขึ้นไปใหม่แล้วก็ตกลงมานะคะอันนี้ก็เป็นผลการทดลองของการถ่วงความร้อนของเหลวนะคะแล้วหนูสังเกตเห็นอะไรอีกคะเนี่ยแต่เราบันทึกแบบยังไม่ละเอียดนะบันทึกผลการทดลองยังไม่ละเอียดนะคะมันตกลงมาเราก็เขียนด้วยว่าตกลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์ลอยขึ้นไปแล้วตกลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์นะคะสิ่งที่แตกต่างเราอาจจะบอกจำนวนเมล็ดก็ได้ถูกไหมสมมติว่าตรงนี้นาทีที่2เนี่ยลอยขึ้นไป 4-5 เมล็ดนะคะสมมติว่านาทีที่4นะคะลอยประมาณเรานับได้ 5-6 เมล็ดอย่างเงี้ยเราก็เขียนแบบนี้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตเห็นได้เนาะนะคะอันนี้ก็แนะนำไปนะคะข้อเสนอแนะนะคะนักเรียนควรจดผลการทดลองให้มันละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะคะบอกจำนวนเมล็ดที่ลอยที่สังเกตเห็นนะคะเพื่อเห็นความแตกต่างของการทดลองเมื่อให้ความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไงคะเดี๋ยวกลุ่ม3กลุ่ม4ตอบครูนะเมื่อให้ความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนเมล็ดของเม็ดแมงลักที่ลอยขึ้นเนี่ยมากขึ้นไหมฮะมากขึ้นไหมคะกลุ่มที่4ว่าไงมากขึ้นไหมคะมากขึ้นใช่ไหมคะนะคะนักเรียนก็เขียนหมายเหตุด้านล่างก็ได้นะคะเมื่อให้ความร้อนให้ความร้อนผ่านไปนะคะจำนวนเมล็ดแมงลักลอยมาบนผิวน้ำมากขึ้นและกลับตกลงมาที่ก้นบิ๊กเกอร์นะโอเคนะอันนี้ก็เป็นหมายเหตุนะคะจดลงไปด้วยนะคะด้านล่างตารางก็ได้นะเดี๋ยวตอนที่3เดี๋ยวเตรียมผลด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะให้จดผลการทดลองของตอนที่3แล้วก็เดี๋ยวสรุปผลของตอนที่2นะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองของตอนที่3ต่อเลยอ่ะหนูมารับไปของตอนที่3นะคะจะมีตารางบันทึกผล2ตารางด้วยกันหน้าที่7หน้าที่7นะคะตารางแรกของการถ่ายโอนความร้อนของแก๊สนะคะหน้าที่7หน้าที่7สังเกตผู้ก่อนจุดเทียนไขผู้กระดาษไม่ขยับ
ไม่ขยับก็คือเป็นไงมันอยู่นิ่งนั่นแหละถูกไหมคะจุดเทียนไขผู้กระดาษเป็นไงคะขยับยังไงลูกขยับยังไงอธิบายคำว่าขยับหน่อยผู้กระดาษมันลอยใช่ไหมมันบานออกใช่ไหมมันลอยผู้ขยับส่วนปลายลอยขึ้นนั่นน่ะลอยขึ้นนะคะแล้วเมื่อนำเทียนไขออกผู้กระดาษเป็นไงคะก็อยู่นิ่งไม่ขยับนะผลการสังเกตของการถ่ายโอนความร้อนของก๊าซนะคะตอนนี้ทุกคนจะได้บันทึกผลลงไปนะคะของการถ่ายโอนความร้อนของก๊าซนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปดูการบันทึกอุณหภูมิหน้าที่8โอเคนะคะอุณหภูมิของอากาศนะคะนักเรียนบริเวณด้านบนของผู้กระดาษกับบริเวณด้านล่างของผู้กระดาษนะคะก็บันทึกอุณหภูมิได้3นาทีตามตารางนี้สังเกตว่านักเรียนสังเกตเห็นตัวเลขเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงคะบริเวณด้านบนกับบริเวณด้านล่างผู้กระดาษอุณหภูมิเป็นไงคะเท่ากันไหมอุณหภูมิเท่ากันไหมไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันบริเวณด้านล่างของผู้กระดาษอุณหภูมิเป็นไงจะสูงกว่าหรือมากกว่านั่นเองนะจะมากกว่าหรือสูงกว่านั่นเองนะคะให้เวลาโจทย์2นาทีนะคะ2นาทีเดี๋ยวเราจะสรุปผลการทดลองของตอนที่2กับตอนที่3อีกนะคะเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะใครได้ผลการทดลองแล้วก็สรุปผลได้เลยนะลองสรุปผลดูซิว่าตัวเองสรุปได้ไหมของตอนที่2คนที่ทำการทดลองน่าจะสรุปได้ใช่ไหมคะสรุปได้ไหมนะของตอนที่2นะคะเรียบร้อยนะคะผลการทดลองนะคะอีก3โรงเรียนเสร็จหรือยังลูกบันทึกผลเสร็จแล้วนะคะบันทึกอุณหภูมิเสร็จแล้วนะนะคะของตอนที่2นะคะการถ่ายโอนความร้อนของเหลวนักเรียนฟังครูอธิบายนะคะจากการสังเกตการทดลองเนี่ยเราพบว่าอนุภาคของเหลวเม็ดแมงลักเป็นของเหลวหรือของแข็งเม็ดแมงลักของแข็งนะคะแต่ให้เม็ดแมงลักเป็นตัวแทนอนุภาคของเหลวดูการเคลื่อนที่ของเม็ดแมงลักเพื่อเป็นตัวแทนอนุภาคของเหลวนะคะเพื่อนสังเกตว่าอนุภาคของเหลวด้านบิ๊กเกอร์นะรูปขวานะรูปนี้นักเรียนดูอนุภาคของเหลวเนี่ยฟังค่ะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องด้านหลังฟังนะอนุภาคของเหลวเนี่ยเคลื่อนที่ไปด้านบนนะจากสีแดงเนี่ยได้รับความร้อนถูกไหมเคลื่อนที่ไปด้านบนตามลูกศรนะคะพร้อมกับอะไรคะสีแดงหมายความว่าพาความร้อนไปด้วยเข้าใจไหมพาความร้อนขึ้นไปด้วยแสดงด้วยวงกลมสีแดงเมื่อถึงบริเวณผิวหน้าของเหลวอนุภาคของเหลวเนี่ยนะคะก็ตกกลับลงมานะแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่แบบนี้ด้วยเส้นปะพอตกลงมาก้นบิ๊กเกอร์ได้รับความร้อนอีกมันก็เป็นไงคะลอยขึ้นไปนะเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะลอยมากขึ้นแบบนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจไหมอันนี้ก็คือของเหลวนะมีการอะไรคะพาความร้อนไปด้วยนะพาความร้อนไปด้วยโอเคนะ
ตอนที่2นะคะจึงสรุปความการทดลองได้ว่าความร้อนถ่ายโอนผ่านของอะไรของเหลวจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าสรุปผลค่ะตอนที่2สรุปผลนะความร้อนถ่ายโอนผ่านของเหลวไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าโดยอนุภาคของของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนเคลื่อนที่ไปด้านบนถูกไหมคะพร้อมกับอะไรคะพาความร้อนไปด้วยลอยมาพร้อมกับพาความร้อนหน้าที่อะไรคะสรุปผลตอนที่2 7ใช่ไหม7หรือ9สรุปผลการทดลองอยู่ที่หน้า7นะของตอนที่2ของตอนที่2อยู่ที่หน้า7หน้า9เป็นของตอนที่3ของเหลวอยู่ที่หน้า7นะคะหน้า7ความร้อนถ่ายโอนจากของเหลวผ่านของเหลวจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าอนุภาคของของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงจะเคลื่อนที่ไปด้านบนนะเมล็ดแมงลักเนี่ยได้รับความร้อนมันจะเคลื่อนที่ไปด้านบนหน้า7พร้อมกับพาความร้อนไปด้วยจึงทำให้ของเหลวบริเวณด้านบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามไปด้วยนะเม็ดแมงลักก็ให้เป็นแทนอนุภาคของน้ำนั่นเองสรุปค่ะเขียนลงไปเห็นไหมหน้า7อ่ะลูกนะคะก็มีให้เติมคำนะให้นักเรียนเขียนน้อยลงนั่นเองนะคะสรุปผลการทดลองของตอนที่ของเหลวนะคะหน้า7แม่สิทธิ์หลวงเสร็จยังคะลูกแม่สิทธิ์หลวงสรุปผลการทดลองเสร็จยังของตอนที่2เสร็จแล้วนะนะคะเรียบร้อยยังคะสรุปผลของตอนที่2นะคะเธอยังไม่เสร็จนะคะต่อไปนะคะเราได้ผลการทดลองของตอนที่3แล้วนะคะเรามาดูแบบจำลองของการทดลองของข
ของก๊าซการถ่ายโอนความร้อนของก๊าซนะคะของก๊าซเนี่ยอนุภาคของแก๊สนะคะที่ได้รับความร้อนเป็นไงคะนักเรียนจะลอยตัวสูงขึ้นถูกไหมความร้อนนะผู้กระดาษได้รับความร้อนแล้วก็ได้รับความร้อนยังไงนะเพราะว่าอนุภาคของแก๊สได้รับความร้อนนะคะก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปด้านบนพร้อมกับอะไรคะพาความร้อนไปด้วยพาความร้อนจึงทำให้ผู้กระดาษไงคะขยับหรือว่ามันเริ่มบานออกใช่ไหมคะพร้อมกับพาความร้อนขึ้นไปด้านบนสังเกตได้จากผู้กระดาษเริ่มขยับนั่นเองนะคะดังนั้นสรุปผลการทดลองของตอนที่3นะคะว่าแก๊สเนี่ยมีการถ่ายโอนความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าสรุปผลการทดลองของแก๊สอยู่ที่หน้าที่9หน้าที่9นะคะอนุภาคของแก๊สที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่ไปด้านบนนะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนทำให้แก๊สบริเวณด้านบนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะจากข้อมูลที่เราได้บันทึกอุณหภูมินะคะด้านบนกับด้านล่างของผู้กระดาษนั่นเองนะคะสรุปผลการทดลองลงไปนะอันนี้ของตอนที่1ไม่มีอะไรล็อกเก็บง่ายๆนะคะสรุปผลการทดลองให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งใบงานนี้กลับคืนครูนะคะแต่ละกลุ่มละกันไม่ต้องเรียงเลขที่ละกันวันนี้นะคือเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มเก็บใบงานให้ครบนะคะคือตอนวันนี้เราได้แค่อะไรคะผลการทดลองแล้วก็สรุปผลนะอาจจะมีแบบจำลองบ้างที่วาดลงไปนะเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มเก็บใบงานส่งครูส่งเลยนะคะเอาตามนี้ก่อนนะให้กลับไปหายแน่นะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ใส่ตะกร้านะเก็บอุปกรณ์เก็บเทอร์โมมิเตอร์เลยนะคะเทอร์โมมิเตอร์ใครว่างถอดออกเก็บเทอร์โมมิเตอร์ใส่ปลอกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวแทนกลุ่มตัวแทนกลุ่มนำตะกร้าไปไว้หน้าห้อง4102นะไว้หน้าห้อง4102นะคะทั้งกี่กลุ่มทั้ง7ตะกร้านะทั้ง7ตะกร้านะคะสรุปผลนะลูกสรุปผลลงไปนะนะคะโรงเรียนเครือข่ายนะคะถ้าหนูสรุปผลเสร็จแล้วหนูก็ไปพักทานข้าวได้เลยนะพักทานข้าวได้เลยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าครูจะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะหัวหน้าบอกค่ะ